ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะแล้วก็รวมไปถึงทางไลฟ์สดนะทางการบันทึกเทปที่ทางพี่ยาวนำไปลงที่ YouTube รวมไปถึงหลายๆช่องทางที่มีการช่วยกระจายบุญตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยก็มีเยอะนะคะหลายสื่อตัวเองอาศัยว่าบุญสัมพันธ์เนี่ยบุญสัมพันธ์กันก็ไปไกลถึงกันถ้าบุญไม่สัมพันธ์กันพยายามแค่ไหนมันก็ไปไม่ถึงนะคะตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เพิ่งเดินผ่านลงไปนะคะท่านก็ร่วมปฏิบัติกับโยมกับโยคีทุกวันแต่ถ้าเกิดมีงานเกี่ยวกับงานการปกฝ่ายปกครองหรือว่ามีงานเกี่ยวกับคณะสงฆ์หรือพระท่านมาเซ็นอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ทำก็ยังคงที่จะปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่ทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ไม่มีการมีคนมาติดต่องานอะไรท่านก็จะปฏิบัติตลอดนะคะก็ถือว่าก็เลยเป็นความโชคดีของอาจารย์ธรรมวลีอีกนิดนึงนะคะที่ท่านอยู่ที่ปฏิบัติตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยสบายใจเรื่องของโยคีไปมากพอสมควรค่ะพระญาติธรรมพรุ่งนี้เนี่ยเห็นว่าน้ำจะเยอะจริงๆแล้วมีโปรแกรมจะไปที่นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อำเภอตาคลีว่าตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมเพราะว่าตั้งใจไปหลายครั้งแล้วจะไปเยี่ยมทีมจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายที่นครสวรรค์ทีมพี่วันนะพี่กรณ์นะแล้วก็พี่สาธิตพี่อ้นก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมสักหน่อยไม่เคยไปเยี่ยมเลยเพราะว่าพี่บอกว่าพรุ่งนี้จะมีขิงมาประมาณ8ตันอาจารย์จะเอาไปแจกไหมบอกก็ดีเหมือนกันเราก็จะได้เอาของทางเนี้ยไปช่วยแจกทางนู้นด้วยเอาไปส่งให้ทางนู้นไว้ใช้เหมือนกันเพราะทางพี่วันเนี่ยก็มาทางเราหลายครั้งแล้วก็เลยอยากที่จะไปทางนู้นบ้างเหมือนกันก็ถือโอกาสไหนๆก็ต้องไปเอาขิงแล้วก็ให้มันได้หลายๆงานรวมกันแต่ฝนมันจะตกกลัวน้ำท่วมเหมือนกันนะคะลึกๆอยู่นะแต่ว่ากำลังดูสถานการณ์อยู่ว่าคุยจะคุยพี่วันว่าน้ำมันท่วมหรือเปล่าแล้วก็ถือโอกาสไปส่งแม่ชีด้วยแม่ชีเนี่ยวันที่10วันเกิดพอดีจะกลับบ้านวันที่9บ้านอยู่นครสวรรค์โอ้อะไรมันจะลงตัวไปหมดทุกอย่างขนาดนั้นข้างหลังนี่เป็นโยคีค่ะกำลังเดินขึ้นไปรับพิจารณาอาหารนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็ไปส่งแม่ชีด้วยไปรับขิงด้วยเอาของไปร่วมบุญด้วยแล้วก็มีการแจกโรงทานเอ๊ะเขาทำผัดไทยแจกโรงทานกันหรือว่าเราเนี่ยจะไปช่วยแจกโรงทานด้วยนะคิดอยู่เอ๊ะเราจะแจกโรงทานด้วยดีเราจะเอาเวลาไปทำดีอย่างเงี้ยนะคะถ้าง่ายๆก็คือหมูแดงข้าวหมูแดงแต่ที่ยากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าสนุกสนานก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็น่าทำนะคั่วไก่น้ำจิ้มอร่อยๆหน่อยก็น่าทานแล้วนะคะก็คิดอยู่เอ๊ะเอาไปร่วมกับพี่วันดีไหมอะไรนะคะธรรมจักรสารค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณอ้อยนะคะว่าเมื่อวานก็โพสต์ไปแล้วทางทีมจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันของเราโดยมีคุณหมอสมชายเป็นประธานเนี่ยก็ท่านก็คุยมาว่าถ้ามีเวลาญาติธรรมทางบ้านไร่วัดภูจวงเนี่ยคงได้มีโอกาสพบคุณหมอนะจะมาแต่ยังไม่แน่นอนนะคะท่านบอกถ้าว่างน่ะจะก็จะเคลียร์ตัวเองว่าจะมาอยู่นะคะก็ดีใจมากแค่คุณหมอพูดอย่างนี้เรารู้สึกคุณหมอก็พยายามที่จะมาแล้วเลยนะคะมักกะโรนีเหรอคะคุณอ้อยมักกะโรนีนี่ก็ทำได้นะคะที่พี่วันเนี่ยจะต้องไปดูทีนึงอ่ะมักกะโรนีก็น่าทำว่าไปแล้วมักกะโรนีก็น่าทำนะแวะทำเป็นแจกคนนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ใจของเราเนี่ยได้ฝึก
บางทีเนี่ยคนไปดูที่กิจกรรมเฉยไม่ได้ดูที่ใจที่มันได้อะไรแต่การทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยต้องอ่านพระไตรปิฎกดีๆแล้วเราจะรู้ว่าที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยให้ทำสิ่งต่างๆให้จิตของเราเนี่ยมันดีให้จิตเนี่ยมันมีที่ตั้งให้จิตที่มันมีที่เกาะไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันหล่นลงไปในความคิดที่ชั่วไม่ให้มันไปทำชั่วนี่คือบุญบุญก็คือพอจิตของเรามันดีปุ๊บมันก็ไม่ทุกข์ไงขนาดคนทำบุญเองเนี่ยหลายๆคนที่ทำบุญเนี่ยหลายๆบางท่านก็เป็นพระบางท่านก็เป็นแม่ชีเป็นถือศีลเนี่ยสึกออกไปเลยยังมีเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะประคับประคองใจเนี่ยให้มันอยู่เหมือนเดิมตอนที่เราไปได้คือเราไม่สามารถที่จะเดี๋ยวคอยหลังนิดนึงค่ะฝนเริ่มสาดค่ะนิดๆ นะคะเราไม่สามารถที่จะประคับประคองใจของเราเนี่ยเอาไว้ได้ศรัทธามันตกเราบอกว่าเนี่ยพออยู่ไปนานๆแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราบอกว่าสิไม่ว่าจะไปที่ไหนปุ๊บมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกที่อ่ะมันมีคนมีกิเลสเราก็มีกิเลสแต่ทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความดีท่ามกลางความไม่ดีทุกอย่างได้หมดเราจะอยู่ยังไงกับสถานการณ์ต่างๆอันนี้ต่างหากมันคือตัวชี้วัดว่าเราฝึกมาดีแล้วหรือยังนะคะอันเนี้ยคือตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยฝึกมาดีแล้วหรือยังถ้าเราฝึกมาไม่ดีเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนปุ๊บเราก็จะไปโทษคนอื่นอะไปที่ไหนที่นั่นก็ไม่ดีสุดท้ายแล้วมันก็เละอยู่ข้างในอะไรมันไม่มีอะไรเละค่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีที่สุดเราอยู่ได้หรือไม่ได้ต่างหากมันคือคำตอบว่าเราเข้มแข็งพอหรือยังเราฝึกมาดีไหมไอ้ตัวนี้แหละคือตัวชี้วัดตัวเรามากกว่าเราอยู่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าที่นั่นไม่ดีแต่เราอยู่ไม่ได้แสดงว่าเราอ่อนแอเพราะฉะนั้นทุกที่ที่มาเนี่ยตัวเองเดินจากมาต้องบอกอย่างนั้นทุกคนมันจะมีเส้นทางของการเดินจากมามีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องปกติแต่การจากมาของเราแต่ละที่เนี่ยเราจากมาแบบไหนเราจากมาแบบเราโตขึ้นเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเล็กๆตอนที่เราต้นเล็กๆแต่พอเราเติบโตขึ้นมาเขาต้องเปลี่ยนกระถางให้เราใหม่สุดท้ายแล้วมันต้องลงดินอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาต้นไม้ต้นเนี้ยไปแตกหน่อแตกกอออกไปงอกงามแต่ต้นไม้บางต้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้ตายซะก่อนคนก็เหมือนกันคนที่เติบโตเนี่ยคนที่เติบโตได้เนี่ยมันจะต้องปรับตัวเองเนี่ยมันก็จะต้องขยายไปเรื่อยๆขยายกระถางอะค่ะไม่ใช่อยู่ที่เดิมนะแบบเหมือนกับต้นไม้เล็กๆอ่ะมันโตแล้วมันจะให้มันอยู่กระถางเดิมเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเรียกว่าเติบโตตามธรรมชาติที่มันเจริญมันต้องไปยังไงมีพบก็ต้องมีจากแต่การจากไปของเราแต่ละที่เนี่ยลองย้อนนะคะย้อนดูตัวเราดูว่าการจากไปของเราแต่ละที่เนี่ยเราจากจากที่นั่นมาเพราะว่าเราเนี่ยสู้ไม่ได้เราทนกับกิเลสของคนอื่นไม่ได้หรือเราทนกับกิเลสของตัวเองไม่ได้แล้วเราก็จากตรงนั้นมาถ้าเกิดว่าเราจากแบบนั้นเราจะไม่โตถ้าเราจากจากที่ไหนมาด้วยความทุกข์ด้วยความคับแค้นใจเนี่ยเราจะไม่โตแต่ถ้าเกิดเราจากที่ไหนมาเพราะว่ามันโตอ่ะต้นไม้มันโตมันต้องเปลี่ยนกระถางอ่ะคือศักยภาพมันเพิ่มขึ้นอ่ะอะไรๆมันดีขึ้นอ่ะเราต้องไปอ่ะเพราะอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันไม่รองรับเราแล้วอ่ะอย่างเช่นคนที่เขามีศักยภาพอย่างคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยกว่าที่เขาจะเป็นนายกได้เขาก็ต้องไต่ระดับมาเรื่อยๆอ่ะนั่นคือต้นไม้โ
ความสามารถมันมีมากขึ้นอ่ะหน้าที่การงานมันก็ต้องโตใช่อยู่แค่เนี้ยจะบอกว่าอย่างครั้งในเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยเจอมาหลายๆที่นะคะที่ทำงานเนี่ยตอนสมัยที่ทำงานอยู่ในหลายที่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำมาเยอะแยะทำแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ยเรากำลังจะโตเขาไม่เข้าใจทำแค่นี้มันก็อยู่แค่เนี้ยในเมื่อมันทำอย่างอื่นเยอะได้มากกว่านี้มันคือการพิสูจน์ความสามารถของเราว่าในเวลาเดียวกันช่วงเวลาเท่าๆกันเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้มากแค่ไหนการทำอะไรได้มากๆหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันคือศักยภาพของคนนะคะเฮ้ยเอาแค่นี้พอไม่ใช่แหละชีวิตมันไม่ได้เกิดมาแค่นี้พอเรากำลังพูดถึงความดีนะไม่ได้พูดถึงความโลภต้องไม่สับสนนะคะว่าถ้าความโลภเนี่ยคุณควรจะพออายุมันมากแล้วอะไรแล้วเนี่ยการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันน่าจะหยุดได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความดีเนี่ยมันยิ่งล่ายิ่งดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพมนุษย์เนี่ยสวัสดีค่ะพี่วันชัยศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องเหมือนกับต้นไม้ที่มันโตอ่ะแล้วก็อยู่ในกระถางนั้นไม่ได้อ่ะอันนี้คือการจากแบบเจริญรุ่งเรืองยังไงก็ต้องจากมันจากดีกับจากไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราจากมาจากที่ที่แบบเราทนไม่ได้อันเนี้ยมันคือการจากแบบพ่ายแพ้เชื่อมั้ยคะท่านญาติธรรมมันจะพ่ายแพ้ไปตลอดชีวิตมันจะพ่ายแพ้ไปตลอดชีวิตเลยสวัสดีค่ะยะหัดมันจะพ่ายแพ้ไปตลอดคือเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าที่นี่มันอยู่ไม่ได้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีเจ้าอาวาสก็ไม่ดีอย่างนักบวชอะตอนมาในศรัทธาอุ๊ยวัดนี้ดีจังเลยฉันอยากอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นที่เราคุยกันเรื่องของสมณะชีพามเรามาอยู่ในวัดเนี่ยคุยกันเรื่องของสมณะชีพามที่คนมาบวชเนี่ยแล้วไม่ถึงอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะตอนที่เราเข้ามาเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าทิศ6พุทธเจ้าสอนให้เรามีสติในการทำหน้าที่ในแต่ละทิศเราต้องดูว่าวันที่เราเดินเข้ามาในวัดเนี่ยเรามีสถานะเป็นอะไรแล้วคนที่อยู่ในวัดเนี่ยเขาต้อนรับเราเนี่ยถูกต้องตามสถานะของเขาไหมเราเข้ามาเนี่ยเราเป็นแขกคนที่อยู่ที่วัดอยู่ทุกที่ในสถานที่ต่างๆเป็นเจ้าบ้านถ้าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยคนที่มาเขาก็อบอุ่นแต่ความอบอุ่นที่ได้รับเนี่ยมันคือในฐานะของแขกไม่ต้องทำอะไรเพราะคุณมาเดี๋ยวคุณก็กลับเราก็ต้อนรับแบบดีๆจริงใจทุกอย่างอ่ะทุกอย่างมันเกินร้อยอ่ะอย่างตัวเองเคยคุยกับพี่หลายๆคนเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เจอใครปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยตัวเองจะจริงใจแล้วก็เต็มร้อยทุกคนแต่พอเขาเดินจากเราไปแล้วเนี่ยจะให้เราไปหวนหาเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเจอกับคนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าเราจึงสำคัญเสมอเราจะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราอะทีนี้พอเราให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคนที่ปฏิสัมพันธ์รอบนอกไกลๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราติดต่อไม่ถึงอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดว่าเฮ้ยทำไมตอนที่อยู่ด้วยกันทำไมดีแล้วทำไมพอแยกจากกันแล้วก็ไม่เห็นเป็นเหมือนกับที่เคยเป็นไม่เห็นแบบเอ้ยโตระดับหากันกิ้งก้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจอะค่ะว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้อยู่บ้านอยู่วัดแล้วทีนี้ปฏิสัมพันธ์ที่จะต้องมีกับคนที่มาเนี่ยมันก็ต้องทุกคนก็ต้องเหมือนกันอะถ้าเราให้ความสนใจทางอื่นมากกว่าทั้งที่อยู่ก็กลายเป็นไม่ถูกสนใจเพราะฉะนั้นใครมาเนี่ยก็จะดูแลต้อนรับใครมาวัดจะรู้เลยว่าจะดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีจะเทคแคร์จะอะไรแต่ว่านอกจากว่าว่างจากไม่มีแขกมีแล้วเริ่มจะติดต่อกับคนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมันจะค่อยๆจัดลำดับของการที่เราเจอคนทีนี้พอเราเข้ามาอยู่ในวัดปุ๊บเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในวัดปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราเป็นนักบวช
เราเข้ามาเราขอบวชแล้วล่ะพระอาจารย์โยมที่สุดศรัทธาในวัดภูจวงมากเลยสมมุติแล้วก็ขอบวชพอบวชเข้ามาปุ๊บเนี่ยสถานะมันเปลี่ยนนะไอ้จากที่เราเคยเห็นเขาดีเขาก็ดีกับเราเหมือนเดิมแหละแต่เขาดีกับเราในฐานะใหม่ล่ะเราอะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์เป็นลูกวัดตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีความเคารพครูบาอาจารย์ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ละเข้ามาอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องมีความรักในลูกศิษย์ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำจากที่ตอนที่มาเป็นโยมเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีอะสมมตินะคะเข้ามาเป็นโยมเนี่ยเฮ้ยจะไปนั่งสอนเขาได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์เราก็ไม่ได้สอนอะไรเราก็ไม่แนะนำอะไรจนกว่าเขาจะชวนคุยธรรมะเราก็ถึงจะคุยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยมันก็มีหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นการดูแลลูกศิษย์การให้ความอบอุ่นมันจะเป็นอีกแบบนึงสิ่งที่ดีที่สุดที่ครูบาอาจารย์ควรให้ลูกศิษย์ก็คือความรู้ที่เขาจะสามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงๆของเขาได้แล้วก็ป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเขาที่เราเคยได้ยินกับมิตรหัวประจบเมื่อวานเราพูดไปแล้วมิตรเทียมมิตรหัวประจบเนี่ยคือมิตรเทียมไม่ขัดใจค่ะเอายังไงก็เอาด้วยด้วยเพราะว่าต้องการความรักไงต้องการผลประโยชน์จากคนคนนี้เขาจะไม่ขัดใจใครเลยคนผู้นี้ไม่ขัดใจใครหอหมกมีความสนุกสนานคึกคลื้นมีความสุขทำให้คนอยู่ข้างๆมีความสุขทำไม่ดีก็ไม่เตือนไม่บอกไม่แนะนำอันนี้เขาเรียกมิตรหัวประจบเราจะเสียหายขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่สนใจถ้าเราไม่มีความดีเพียงพอเขาก็ไปจากเราเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราตลอดไปเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหน้าที่ของอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเนี่ยมีปัญหานี้บ่อยมากตัวเองก็เลยอยู่นี้กลายเป็นว่าปฏิสัมพันธ์แบบมีสติขึ้นนะครับบางทีเนี่ยระหว่างที่เราคุยกับโยมยกตัวอย่างเช่นเราคุยกับโยมที่มาใหม่ๆมันก็ต้องไปสอนอะไรเขาอ่ะสอนไม่ได้เขาไปโยมมาเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ลูกศิษย์เองเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยเราให้บางทีในโยมที่มาต้องการเหมือนกับที่จะเป็นลูกศิษย์นะทำไมอาจารย์ไม่พูดอย่างนี้มั่งไม่เห็นสอนอย่างนี้เลยเจอตัวจริงแล้วไม่เห็นพูดอ่ะสลับกันโยมไม่ยอมเป็นลูกศิษย์โยมเป็นโยมแต่ให้เราไปสอนเราก็ไม่กล้าสอนแต่ลูกศิษย์เองเนี่ยต้องสอนแต่บางทีต้องการให้เราไปเอาใจไปดูแลเทคแคร์มันไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องไปเทคแคร์ลูกศิษย์อ่ะมันไม่ใช่เลยแต่ว่าดูแลด้วยความเมตตาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่อาจารย์ต้องทำแต่มันก็ต้องมีขอบเขตมันลูกศิษย์มีต้องเยอะแยะแต่มานั่งพิเศษอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ความเป็นอาจารย์มีหลายอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้สติตัวเองจะพยายามยืนอยู่บนจุดที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ให้ความถูกต้องนั้นน่ะคัดคนให้ความถูกต้องนั้นน่ะคัดคนค่ะถ้าคนไม่พอใจในความถูกต้องนี้งอนหรืออะไรไปก็ไม่เป็นไรถึงเวลามันจะเหลือแต่คนที่ถูกต้องแล้วก็คิดตรงกันเท่านั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้แต่ถามว่าคนที่ชอบความถูกต้องแบบนี้มีไหมมีเยอะก็ยังมีอยู่นะคะอย่างพี่หมออมพรเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นศิษย์กรรมฐานรุ่นแรกเลยนะก็ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วก็เป็นคนที่ทุกคนเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นคนดีและคนก็นับถืออย่างนี้เป็นต้นคือคนที่ได้ดีเขาก็มีเยอะแยะที่เขาได้ดีไปคนที่อยู่ไม่ได้ดีก็มีเพราะว่าเขารับไม่ได้เขาอาจจะต้องการความเอาอกเอาใจจากเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีให้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการพิเศษจนแบบโอ้โหต้องขออภัยนะคะต้องไหว้เลยล่ะขนาดพ่อกับแม่ของตัวเองเนี่ยอยู่วัดภูจวงเนี่ยยังต้องรีบปีกเวลาไปป้อนข้าวเลยแล้วลูกศิษย์บางคนน่ะกับพออยู่ปุ๊บเนี่ยต้องการให้เราเอาใจอ่ะ
พอเราไม่เอาใจก็แบบเราขาดความเมตตาอมหิตอาจารย์ธรรมวรีโดนว่าถึงขนาดว่าอมหิตเลยนะคะอมหิตที่แบบว่าไม่ใส่ใจลูกศิษย์แล้วโอ้โหแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงเขาผิดหน้าที่อ่ะนะเขาผิดหน้าที่คือเราอ่ะมีหน้าที่ที่ให้ความรู้ทีนี้ทิศ6เนี่ยนะคะทิศที่6เนี่ยในฐานะที่เขาเรียกว่าเป็นขี้หิปฏิบัติเนี่ยอยู่ในนักธรรมช่วงนี้เนี่ยวิชานักธรรมอะค่ะกำลังสอนอยู่นะคะทิศ6เนี่ยหน้าที่ต่อทิศเบื้องบนหรือทิศเบื้องบนเอาไว้นะทิศเบื้องบนคือเราควรจะทำยังไงต่อพระสงฆ์ด้วยกายกรรมก็คือทำอะไรต้องประกอบด้วยความเมตตาปรารถนาดีกับท่านอย่างบางคนบอกว่าการถวายอาหารพระเนี่ยทุกคนมันมีสถานะมีการเงินมีอะไรมันไม่เหมือนกันน่ะทีนี้บางคนเนี่ยพูดแรงมากในการโพสต์เฟซบุ๊กว่าการให้อาหารพระการถวายอาหารพระเนี่ยที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยเท่ากับฆ่าพระทางอ้อมนั่นหมายถึงคนที่พูดคำเนี้ยไม่มีความเข้าใจเรื่องของกุศลแต่ว่าเอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งของความคิดเฉยๆโอเคแหละการถวายดีของมันของหวานเนี่ยบอกพระท่านเลือกไม่ได้ใครบอกพระเลือกไม่ได้ท่านก็พิจารณาของท่านได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วพระบางรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องฉันมันไม่ได้นะบางรูปเนี่ยท่านก็ขาดด้วยซ้ำคือเราเองเนี่ยคิดแทนถ้าจนเราเกิดจะเป็นผู้ปกครองของวัดไปแล้วบางทีเราลืมสถานะเราไงเราทำตัวเป็นผู้ปกครองพระผู้ปกครองญาติโยมไปหมดเลยคนที่เขาถวายอ่ะไม่มีใครหรอกคิดชั่วขนาดนั้นต้องขออภัยค่ะที่พูดความจริงเขาก็คิดว่าเขาจะไหวของดีอ่ะคือคุณไม่มีศักยภาพในการที่จะอนุโมทนาบุญกับคนอื่นคุณก็จะไปตำหนิเขาพระถ้ารู้ว่าถ้าเกิดอันเนี้ยคุณก็จะดูถูกสมองของพระพระท่านก็รู้ว่าแบบไหนท่านจะฉันไม่ฉันคนใส่บาตรมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นทางต่างจังหวัดเนี่ยจะพูดว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอยู่อย่างเดียวล่ะโอ้ถ้าอย่างเดียวเนี่ยที่ไหนใส่บาตรอย่างเดียวนะแซวที่นั่นมันต้องไปถิ่นธุระกันดารแล้วล่ะคงไม่มีใครเอาขาหมูไปใส่บาตรพระถ้าเกิดบิณฑบาตได้วันละถุง2ถุงเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าคงไม่มีใครเอาขาหมูไปใส่บาตรพระแต่ถ้าเกิดในเมืองเนี่ยมีคนเอาขาหมูไปใส่เอาข้าวมันไก่ไปใส่เนี่ยอาหารอื่นก็มีน้ำพริกก็มีผักก็มีพระท่านพิจารณาเองได้เราอย่าดูถูกมันสมองของท่านว่าท่านคิดไม่เป็นแล้วการที่เราไปปรามาสคนอื่นเนี่ยว่าเขาเนี่ยฆ่าพระทางอ้อมเนี่ยโอ้โหถือว่าแรงถือว่ามันเหมือนกับตัวเองเป็นคนดีอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ปรารถนาดีอยู่คนเดียวในโลกใบนี้คนอื่นก็คิดไม่ดีไปหมดเลยท่ามกลางความไม่รู้ท่ามกลางความรู้ท่ามกลางอิสระเสรีภาพเนี่ยมันมีขอบเขตเราต้องให้เกียรติคนอื่นเป็นความดีบางอย่างเนี่ยถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็เรียกว่าความเบียดเบียนนะมันก็เป็นการขาดมารยาทนะบางทีเนี่ยเราจะมีความรู้เนี่ยอย่างหมอเนี่ยเรียนจบมาเนี่ยเห็นคนไม่สบายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะวิ่งไปรักษาคนทุกคนนะจะบอกว่าเฮ้ยมาฉันจะรักษาแกฉันรักษาหายโรคไม่ได้เขาก็ต้องคอยให้คนไข้มาหาหมอไอ้การเดินมาหาหมอนั่นแหละคือการยอมรับการรักษาเหมือนตัวเองสอนกรรมฐานเนี่ยหรือบรรยายธรรมะเนี่ยคนที่เปิดเฟซบุ๊กเข้ามาเนี่ยถือว่ายอมรับฟังคอเดียวกันละตรงกันละแบบนี้แหละอยากฟังอันเนี้ยถือว่ายอมรับการรับฟังหรือในวัดภูจวงเนี่ยคนที่เดินเข้ามาเพื่อที่จะขอบวช
ขอปฏิบัติธรรมเนี่ยแสดงว่าเขายอมรับการแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอกันอย่างไปเจอกันที่อื่นอะแล้วบางคนบอกโอ้ยเจออาจารย์นะมะวลีไม่เห็นเหมือนกับที่พูดเลยในเฟซบุ๊กอะไม่เห็นพูดธรรมะเลยไม่เห็นพูดอะไรเลยก็เจอที่ไหนอะคุณไม่ได้เดินมาหาให้เราสอนแต่คุณเจอกับเราข้างๆทางธรรมะของพุทธเจ้ามันไม่ได้พูดมั่วไปตรงไหนอยากจะพูดก็พูดแบบร้อนวิชาไม่มีที่จะพูดอย่างเงี้ยบางทีบางคนร้อนวิชาไงคะพุทธิธรรมบางคนร้อนวิชาก็คือมีธรรมะรู้ธรรมะอยากจะอธิบายอยากจะพูดเจอใครก็จะสอนอย่างเดียวเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีที่สอนคนที่จะสอนธรรมะตลอดเวลาเนี่ยมันคือไม่มีที่สอนเนี่ยมันก็เลยเอาคนที่เจอกันเนี่ยเป็นคนถูกสอนแต่สำหรับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมันมีงานทำตรงนี้อยู่แล้วมีที่สอนแล้วมีคนที่เดินเข้ามาหาให้เราพูดเราเพราะฉะนั้นเราเจอคนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครชวนคุยธรรมะก็ไม่คุยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาต้องการหรือเปล่าเจอใครก็จะสอนไปหมดเลยว่าบางทีมันงงอ่ะเมื่อก่อนเป็นอยู่นะคะเจอใครก็พูดธรรมะไปหมดเลยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันเหมือนกับบรรยายธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้พอไปเจอกับใครก็พูดอย่างนี้หมดเลยอะไรเงี้ยเอ๊ะเราบรรยายธรรมตลอดทั้งวันเลยหรือเปล่าเขาต้องการหรือเปล่าตรงเนี้ยก็เลยเอาอยู่ไม่พูดมากดีกว่าเอาเป็นแบบเจอตรงไหนก็พูดเฉพาะคนที่ต้องการคุยนะคะท่านคนที่เจอกันเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ธรรมบุรีเจอกันแล้วไม่พูดธรรมะต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยว่าให้ชวนคุยธรรมะเอาถ้าเกิดว่าไม่ชวนคุยก็คงไม่พูดนะไม่พูดเพราะว่ามันไม่ใช่วาระของการพูดธรรมะเพราะว่าพระธรรมพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตค่ะการที่เราจะพูดถึงพุทธเจ้าโดยเฉพาะสอนเนี่ยมันต้องพูดด้วยความเคารพอ่ะคุณจะเอาธรรมะพุทธเจ้ามาพูดแล้วก็เอาไปด่าคนอื่นโดยเฉพาะในเฟซบุ๊กต้องระวังนะคะถ้าจะทำอันนี้อยากจะเตือนเลยต้องระวังมากการที่เราแชร์ธรรมะแล้วด่าคนอื่นเจตนาด่าคนอื่นเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยมันคือจิตเป็นอกุศลอันนี้แหละอกุศลจริงๆอันเนี้ยไอ้ที่เราบอกว่าเราด่าคนอื่นว่าเขาฆ่าพระทางอ้อมเขาทำอาหารแบบเนี้ยเรียกว่าฆ่าพระทางอ้อมมันเขาไม่มีเจตนาฆ่าน่ะจะฆ่าทางอ้อมได้ยังไงเขามีเจตนาทำบุญแต่เราไปว่าเขาว่าฆ่าพระทางอ้อมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยโพสธรรมะด่าคนอ่ะคือเราโพสธรรมะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คนฟังเนี่ยแล้วเขาเกิดธรรมะเกิดหัวใจที่มันอิ่มให้มันเบิกบานให้มันเกิดปัญญาการแสดงธรรมเนี่ยต้องแสดงให้คนฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ได้ฟังแล้วมันเกิดปฏิฆะกับคนอื่นน้อยลงอ่ะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นวางในคนอื่นเป็นอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอฟังแล้วหรือว่าพอเราต้องการแชร์ธรรมะแต่เรากลับเอาธรรมะเนี่ยไปด่าคนอื่นด่าเกลียดไอ้คนนี้แหละเดี๋ยวเอาธรรมะขึ้นมาเพื่อจะด่าคนเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้สวัสดีค่ะคุณฟางขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะคุณฟางก็สนับสนุนหลายๆอย่างเลยนะคะในโครงการของคุณหมอด้วยแล้วก็ในโครงการวัดภูจวงหลายๆโครงการนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณปางค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนการสร้างบารมีเนี่ยมันถ้ามีคนที่มีความเข้าใจเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยขับเคลื่อนได้ต่อเนื่องนะคะก็ตอนนี้จริงๆวัดภูจวงเนี่ยตัวเองก็พยายามที่แบบว่าฝึกอะที่จะอยู่กับสิ่งที่มันมีให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะคะฝึกถ้าเกิดว่ามีอะไรเราก็จะทำตามที่มันมีทางที่มันมีเราก็จะพยายามที่จะ อย่างเช่นที่คุยไปช่วงน้ำนะน้ำขาดตอนนั้นไม่ได้บอกบุญไม่ได้อะไรใครเราก็ไปซื้อน้ำมาใส่แท้งเพื่อที่จะกอกแบบนี้เอาทำยังไงให้มันอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปพูดหรือไปอะไรเยอะมันแสดงถึงความอ่อนแอของเราที่เราเนี่ยทนไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะพยายามใช้ที่มันมีใช้ที่มันเป็นแต่ว่าก็มีแรงสนับสนุนอย่างเช่นญาติธรรมที่สนับสนุนเข้ามาโดยที่มีเจตนาเข้ามาเลยเนี่ยเราก็จะอนุโมทนาบุญแล้วอีกอย่างนึงหลวงพ่อเคยสอนเอาไว้ค่ะหลวงพ่อที่เคยคุยกันนะคะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนเอาไว้ว่าการที่เราจะให้ใครทำบุญกับเราเนี่ย
ถ้าจิตของเขาเนี่ยมีเจตนาแบบ 100% ตั้งใจอย่างนั้นเขาจะได้บุญเยอะเพราะว่าจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอสังขาริกังจิตที่เป็นอสังขาริกังคือจิตที่มีพลังของการสร้างบารมีสูงนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเองอย่างเช่นตอนนี้ต้องขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพกฐินประธานสายทุกสายเลยตอนนี้เนี่ยโพสต์ไม่ทันเลยค่ะ32สายแล้วค่ะที่จะทำแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะต้องอุ้ยสายละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสายละแสนไม่ได้เน้นเพียงแค่ว่าขอแค่ญาติธรรมเนี่ยมีใจที่จะเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่บ้านเป็นผู้นำที่กลุ่มของตัวเองแค่เพื่อนฝูงรวมกันมาหนึ่งสายแล้วก็คือใจเนี่ยมันตัดสินว่าเป็นผู้นำแล้วเนี่ยมันจะมีพลังตรงนี้นี่คือเจตนาในการที่สร้างบุญในหัวใจคนที่ตัวเองทำแบบเนี้ยก็คือให้เราเนี่ยมีความกล้าที่จะยืนออกมาอีกก้าวหนึ่งเป็นผู้นำแล้วทำรวมๆไปก็ได้ทำรวมๆไปก็ได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็มีความกล้าที่จะเสนอตัวเองขึ้นมาออกมาอะไรเงี้ยก็เลยทำเป็นสายๆแบบนี้ตลอดปกติเนี่ยเพราะว่าที่เล่าไปเมื่อวานว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเองได้เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ21แล้วก็จะเล่าต่อมันจะเล่าต่อว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยตอนนั้นก็เป็นประธานเป็นจองนู่นจองนี่หลายที่นะคะแต่ให้พ่อทำไปจองสร้างพระประธานศาลาประธานโบสถ์จักรพรรดิเนี่ยแหละค่ะก็ไปรับมาแล้วก็หาคนมาช่วยแล้วเราก็ยกให้เขาเป็นประธานไปอะไรไปกันให้เขาทำกันก็ทำมาตลอดจนประมาณอายุ27เป็นอีกครั้งในชีวิตที่อยากทำตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำแต่ก็ได้ทำแต่ว่ายังไงล่ะคะคือไปจองกฐินจำได้ว่าตอนนั้นจองกฐินไปจองกฐินวัดใหญ่ด้วย กล้ามากนะมีความกล้ามากมาย้อนดูตัวเองอ่ะโอ้โหเรากล้านะอายุ27ไปจองกฐินวัดในกรุงเทพ ทีนี้ทางหลวงพ่อก็แบบว่าคงดูว่าศักยภาพเราอ่ะมันไม่มีอ่ะเราก็เข้าใจนะถ้าเป็นเราเป็นพระหรือเราเป็นโยมตอนเนี้ยถ้ามีเด็กอายุ27มาจองกฐินเนี่ยเราก็จะรู้สึกอ่ะตอนนั้นเราไม่รู้สึกอ่ะเราอยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินไงเรารู้สึกว่าเรารู้จักคนเยอะเราหารได้เงินน่ะแบบว่าแสน2แสนแบบมาบอกบุญอะไรเงี้ยเรามีผู้ใหญ่หลายคนอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนั้นแต่ว่าพระท่านเห็นเราอายุน้อยพอเราไปจองกฐินเด่นเราไปจองกฐินนะท่านก็บอกว่าไม่รีบครั้งแรกถามท่านก่อนว่ามีกฐินหรือยังคะท่านก็บอกว่ายังไม่มีบอกถ้ายังไม่มีเนี่ยหนูขอจองกฐินนะคะอยากเป็นเจ้าภาพกฐินท่านก็บอกว่าท่านไม่รีบเราก็โอ๊ยท่านไม่ให้เราอะแล้วเราก็เลยไปคุยไปนั่งบ่นให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งฟังคุยอะไรกันก็ไม่รู้แหละแล้วก็เลยบ่นบอกว่าเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าหลวงพ่อไม่ให้บ่นให้เขาฟังเสียดายหลวงพ่อไม่ให้อะไรเงี้ยความจริงเนี่ยหนูมีสายหลายสายอยู่นะทำได้อะไรเงี้ยแม่คนเนี้ยก็เป็นข้าราชการเก่าแล้วก็เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ด้วยมาอยู่ในวัดก็เลยบอกว่าอยากเป็นจริงๆหรือเปล่าอยากเป็นมากเลยอยากเป็นเจ้าภาพกฐินงั้นเดี๋ยวแม่พาไปแม่เนี่ยจะรับเป็นเจ้าภาพเพราะว่าศักยภาพแม่เขาได้แม่จะรับเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับหนูโอเคไหมยังนึกถึงแม่คนชื่อแม่วราพรไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่านะคะตอนนั้นก็อายุเยอะละแม่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับหนูเอาไหมแต่ต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกับแม่นะถ้าอย่างนั้นเป็นเจ้าภาพร่วมกันเราก็บอกว่าได้โอเคค่ะอยากเป็นอะไรเงี้ยก็ไปจองกฐินด้วยกันไปใหม่ทีนี้หลวงปู่ยอมรับให้เป็นเจ้าภาพกฐินแล้วเราก็เริ่มหาสายหาอะไรเต็มเลย
แล้วจริงๆแล้ววัดก็เป็นวัดใหญ่อะอย่างวัดหลายวัดเนี่ยเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาของเขาอยู่แล้วอะก็ได้เงินจากสายที่ตัวเองหามาตอนนั้นจำได้ว่าประมาณ 3-4 แสนได้แล้วก็รวมกับสายอื่นๆเนี่ยก็น่าจะรวมกันเป็นล้านอะค่ะคือครั้งแรกอยากเป็นเจ้าภาพกฐินหลังจากนั้นมาก็เป็นบ่อยนะเป็นบ่อยแต่ก็ไม่กล้าทำวัดใหญ่ๆเพราะว่ากลัวว่าไปจองเขาแล้วเนี่ยแทนที่จะไปบังตอนนั้นเต็งก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าเกิดเราไปจองวัดใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะไปบังโอกาสของคนของวัดที่เขาจะได้เงินเยอะๆจากโยมที่เขามีกำลังมากๆเราก็ไม่จองเราก็จะไปจองวัดเล็กๆที่แบบว่าเราอาจจะหาได้มากกว่าเดิมที่วัดเขาเคยได้อะไรเงี้ยแบบนี้เป็นต้นก็ทำแบบนี้มาตลอดก็ไปจองกฐินจองอะไรทีนี้เนี่ยตัวเองก็เลยมองว่าพอมาทำสำเร็จเนี่ยมันเกิดความภาคภูมิใจอ่ะก็เลยมาทำที่ภูจวงคือทำเป็นประธานสายขึ้นมาคือถ้าเกิดบอกให้รับเป็นประธานใหญ่เลยเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทุกคนกลัวเฮ้ยจะทำไม่ได้เงินไม่มันจะได้เยอะเหรอมันจะได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยก็จะกลัวก็จึงทำเป็นประธานสายแบบเนี้ยขึ้นมาทำให้ทุกคนเกิดความภูมิใจในใจของตัวเองให้เกิดความภูมิใจว่าเอ้ยครั้งหนึ่งน่ะเราก็เคยเป็นประธานสายกับเขาไปทอดนำกฐินไปทอดกับเขาครั้งหนึ่งไงเป็นผู้นำอ่ะไม่ใช่ตลอดชีวิตเลยก็โอ้ร่วมบุญอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่เคยเป็นผู้นำกับใครก็ตั้งทีนึงขนาดน้องสมณเณรน้องสมณเณรม่อนตอนนี้พี่เณรเป็นประธานกฐินไหมพี่เณรนะคะคือเราต้องการให้เด็กที่กำลังโตขึ้นมาเนี่ยที่เป็นน้องสามเณรเนี่ยเป็นผู้นำคุยกันผมตั้งใจอยู่แล้วครับจะรวบรวมเนรนี่แหละทำบุญกฐินสายหนึ่งคือมันจะสร้างหัวใจของผู้นำขึ้นมาคือบุญที่มันมากกว่าเงินที่ได้ก็คือหัวใจของผู้นำหัวใจของผู้นำเกิดขึ้น32ดวงละแต่บางคนก็เป็นผู้นำอยู่แล้วเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวสายที่22เนี่ยก็ท่านนายอำเภอค่ะท่านในอำเภอบ้านไร่สายที่20นี่ไม่แน่ใจนะคะสายที่20นี่น่าจะเป็น19บ้างคะมีหลายๆสายที่เป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะเป็นผู้นำอยู่แล้วมาเป็นทำตรงนี้สายที่12คุณหมอสมชายเป็นผู้นำอยู่แล้วมีความเป็นผู้นำสูงนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใกล้ชิดหรือเคยคุยเคยอยู่กับคุณหมอจะรู้ว่าความเป็นผู้นำสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นความเมตตาที่มีให้กับผู้ที่อยู่ร่วมกันกับความเด็ดขาดใช้ความเมตตากับความเด็ดขาดได้สวยงามมากสวยงามมากนะคะความเมตตาก็ชัดเจนความเด็ดขาดก็ชัดเจนนะคะก็ตัวเองเห็นมาแล้วคือตัวอย่างที่ดีอะค่ะนะคะตัวอย่างที่ดีเราเรียนรู้ทุกอย่างได้จากสิ่งที่เราพบค่ะที่เราที่ทำทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของหน้าที่ต่อว่าหน้าที่เนี่ยที่เราควรมีต่อพระเนี่ยอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของอาหารเลยไปยาวเลยคือกายกรรมคือทำดีอ่ะถ้าจิตของเรามันดีอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องไปอะไรเยอะไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาฝึกทำไมเขาถึงเจริญวิปัสสนากรรมฐานรู้ป่ะคะวิปัสสนาเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปยุ่งคนอื่นยังไม่ใช่หน้าที่อย่าไปยุ่งกับเขาอยู่กับตัวเองฝึกไม่ใช่ว่าฝึกง่ายๆนะบางทีเนี่ยตาของเราเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยจิตมันจะแบบเฮ้ยทำไมล่ะทำไมคนนั้นถึงทำอย่างนี้ทำไมคนนี้ถึงทำอย่างนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตมันสงบอะนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตมันสงบเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเอ๊ะทำไมล่ะคำถามเนี่ยที่หัวใจเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยมันจะมองแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เขาเป็นสวัสดีค่ะพี่ปีนะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเห็นคนกำลังทำผิดอยู่เขาไม่รู้แล้วก็ดูต่อไปว่าเราจะช่วยเขายังไงถ้าคนทำผิดคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ดื้อเท่าไหร่นักเป็นคนนิสัยที่ฟังแล้วทำตามเราก็จะแนะนำแต่ถ้าเกิดคนทำความผิดเนี้ยเขาเป็นคนดื้อมั่นใจในตัวเองสูง
คำพูดแนะนำคงไม่มีประโยชน์อาจจะได้คำคอรหาได้คำติฉินได้การทะเลาะวิวาทกลับคืนมาก็ไม่ควรเนี่ยคนที่มีสติทันความคิดเนี่ยมันจะสามารถทำได้ประมาณนี้เลยขนาดประเมินแล้วยังพลาดเลยบางทีอ่ะบางทีประเมินนะคะว่าเขาทำความผิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกพูดดีไม่พูดดีพูดดีไม่พูดดีพูดดีพูดดีอ่ะพูดให้มันนิ่มที่สุดสิเท่าที่จะนิ่มได้โดยความกัลยาณมิตรเนี่ยมันไม่ได้เรานะที่เดือดร้อนบางทีคนอื่นเดือดร้อนแล้วมาบอกเราอย่างเงี้ยเขาอยากให้เราเตือนอ่ะคนอื่นเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกเขาก็อยากให้เราเตือนเราก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเอาแล้ววะใจสู้นะต้องบอกเลยว่าต้องเสียสละมากเสียสละมิตรภาพอ่ะบางทีมันอาจจะสูญเสียมิตรภาพเลยนะการไปเตือนคนบางคนที่เขายังเป็นคนดื้ออยู่ยังเป็นคนทิฐิมากอยู่เนี่ยเอาละโกรธก็โกรธถ้าเขาโกรธก็แสดงว่าเขามีธาตุไม่เสมอกันกับเรามีศีลไม่เสมอกันกับเรามีทิฏฐิไม่เสมอกันกับเราแต่ธรรมะมันก็จะจัดสรรเองเราก็บอกค่อยๆบอกค่อยๆเกินสุดท้ายแล้วก็ถูกโกรธเพราะว่าเขาไม่แย่เป็นคนที่จะฟังคนอื่นดังนั้นเนี่ยการเตือนคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเตือนคนทุกคนนั้นได้ขนาดเราประเมินแล้วนะว่าเอ้ยเราพูดแบบนี้มันจะได้นะมันยังพลาดเลยมันยังพลาดเลยนะคะการพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเราจะบอกว่าเราจะพูดอะไรกับใครก็ได้เนี่ยสนิทกันยิ่งสนิทกันเนี่ยยิ่งไม่ควรเลยที่จะพูดไม่ดีเพราะว่าคนที่สนิทกันเนี่ยคือคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเราจะเจริญหรือเราจะไม่เจริญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนสนิทกับหรือไม่คนสนิทกับเรานะไอ้คนที่ไม่ได้สนิทกับเราเนี่ยเขาไม่ได้มาช่วยอะไรเราเยอะแยะนะแต่คนสนิทเนี่ยตอนคำพูดเนี่ยน้ำเสียงในการอยู่ร่วมกันน้ำเสียงเนี่ยสำคัญเราอย่าคิดว่ามันเป็นการเสแสร้งฉันเป็นคนอย่างเงี้ยละฉันพูดถึงท่านอย่างเงี้ยใครจะฟังก็ฟังเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณไม่ให้เกียรติเขาถึงคุณจะเป็นคนแบบนั้นก็จริงอ่ะการที่คุณยอมลดบทบาทตัวเองลงไปเพื่อให้เกียรติคนเนี่ยมันถือว่าคุณทำสิ่งที่ดีที่สุดมันไม่ได้เสแสร้งแต่มันคือการยอมลดตัวตนลงไปเพื่อคนอื่นการที่เรายอมลดความเป็นตัวตนของเราลงเนี่ยนั่นแหละคือการอ่อนน้อมนั่นแหละคือคนดีไม่ใช่ประจบถ้าคนประจบเนี่ยมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งคนประจบเนี่ยการที่เราพยายามพูดดีกับคนอื่นเพื่อให้เขามีความสุขกับการที่เราพูดดีกับคนอื่นเพื่อหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยมันคนละอันกันเราพูดดีเพื่อให้เขามีความสุขอันนี้เป็นบุญแต่ถ้าเราพูดดีเพื่อที่เรามีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแอบแฝงอยู่ต้องเอาง่ายๆเนี่ยไม่ต้องผลประโยชน์อื่นที่เป็นข้าวของเงินทองเอาเพียงแค่ความรักก็ถือว่าคุณหวังผลประโยชน์คือเพียงแค่เราพูดดีเพื่อที่ต้องการความรักอ่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องการผลประโยชน์ผลประโยชน์ของสิ่งนี้ก็คือความรักนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราพูดดีเพื่อให้เป็นสิ่งที่ดีให้เขาฟังแล้วเขาสบายใจมีการพูดคุยกันมันเป็นมารยาทที่ดีให้เกียรติเขาแบบเนี้ยจิตใจที่มันถูกฝึกอยู่เนี่ยมันอาจจะนิสัยของเรามันไม่ดีมันอยากจะพูดที่มันไม่ดีอ่ะแต่ว่าเราฝืนที่จะไม่พูดอ่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่าคนดีเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดมากเลยว่าตัวเองเป็นคนพูดโผงผางเป็นคนพูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฉันไม่จะเป็นต้องหวานกับใครอ้าวแล้วคนอื่นก็มีเขาต้องมาตกทุกข์ได้ยากกับคุณหรือไงต้องมานั่งฟังเสียงที่ไม่สุภาพของคุณอ่ะเพราะว่าใครๆก็เกิดมาก็ต้องการคนที่พูดจาดีอ่ะมันก็จะไปคบใครเพราะว่าการที่เราต้องมาคบกับคนที่พูดจาไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอ่ะมันเป็นมารยาทมันเป็นการควบคุมจิตของเราที่มันไม่ดีอ่ะไม่ให้ไปล่วงเกินคนอื่นเขาแบบนั้นต้องอย่างนั้นเลยนะคะ
ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยใครจะคบก็คบอ้าวตายแล้วทีนี้ใครจะคบก็คบไม่คบก็ไม่คบเนี่ยก็อย่าไปทำไม่ดีกับคนอื่นเขาให้เขาต้องมานั่งทนเราอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้จิตใจของเราเนี่ยมันก้าวร้าวแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแล้วก็โดยเฉพาะพูดกับพระสงฆ์คำพูดต่อพระสงฆ์เนี่ย จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ชิดตลอดจะรู้ว่าอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์หรือครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีเนี่ยหลงบอกพูดเล่นอ่ะพูดคืนอะไรเงี้ยขนาดพูดแบบสุภาพสุภาพยังรู้สึกผิดเลยต้องขอโทษพระอาจารย์คุยกับพระอาจารย์คุยกับน้องเนรคุยกับพระคุณเจ้าในวัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งบรรยายธรรมะสอนกรรมฐานหรืออะไรเนี่ยพระคุณเจ้าก็เข้าไปอยู่ในคอร์สแต่จะมายกตัวเองว่าบางคนเนี่ยโหน่ากลัวมากโดยเฉพาะผู้หญิงสุภาพสตรีที่ไปทำงานกับวัดเนี่ยฉันเป็นครูพระฉันเป็นอาจารย์ของพระโอ้โหตายแล้วพอมันได้ทำแบบนี้ปุ๊บอีโก้มันขึ้นเราเองเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมกิเลสของเราได้เราจะไปสอนใครได้อีโก้มันขึ้นทำยังไงอ่ะให้การที่เราถวายความรู้พระเนี่ยเป็นความเคารพคนเกิดมาไม่ได้รู้ด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเกิดท่านรู้เนี่ยท่านก็จะเอาไปสอนคนอื่นได้ดีกว่าเราอีกมากมายถวายความรู้ด้วยความเคารพเป็นหรือเปล่าไม่เลยบางทีเนี่ยโอ้โหพอใครเคยไปสอนพระเนี่ยก็จะแบบไปสอนไปบรรยายเนี่ยโอ้โหฉันเนี่ยสอนพระนะอะไรเงี้ยขนาดคนอื่นไปพูดอย่างนี้ตัวเองยังบอกว่าอย่าพูดไม่เอาพูดสอนพระไม่เอาบางทีพี่น้องอะไรเงี้ยก็เห็นเราบรรยายพระฟังไปบรรยายในมหาวิทยาลัยเงี้ยสอนพระเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้สอนถวายความรู้ไม่ได้มันจะเป็นอีโก้ขึ้นมาของเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดกับพระคุณเจ้าเองเนี่ยก็ต้องพูดด้วยความเคารพถึงเราจะมีความรู้จบด็อกเตอร์จบปริญญาโทหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ความรู้ที่เยอะกว่าเนี่ยแล้วมันไปกดข่มคนอื่นอยู่เนี่ยมันแสดงถึงสิ่งที่รู้ไปเนี่ยรู้ไม่จริงถ้าคุณรู้จริงคุณต้องไม่กดข่มคนอื่นคุณต้องวางตัวให้เหมาะสมกับธรรมะที่คุณเรียนมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็วันนี้เท่านี้ก่อนเวลาหมดขอบคุณคุณอ้อยมากๆค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ